ครับมาดูตำนานบอนไซตะโกลำแชะนะครับนี่คือสวนบอนไซของลุงอานะครับลุงอาตำนานตะโกบอนไซลำแชะนะครับนี่มีเยอะมากนะครับหลายเป็นร้อยน่าจะเป็นร้อยนะครับที่ผมมาดูแต่งต้นนี้ก็เท่ดีนะครับคลาสสิกนะครับต้นนี้ประวัติก็โดนต้นไม้ใหญ่ทับอยู่นะครับแล้วก็ไปขุดมานะครับต้นนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับที่อยู่กับลุงอานะครับเอามาให้ชมนะครับแล้วก็จะมีต้นอื่นๆนะครับฝากติดตามด้วยครับนี่ครับดูตะโกต้นนี้ของลุงอาตำนานตะโกลำแชะมันเหมือนนกมากเลยครับเหมือนนกเลยนกเงือกหรือนกอะไรเงี้ยดูตัวนี้เป็นหัวมันแล้วนี่เป็นปากแล้วก็ลำต้นมาอย่างนี้เก่าแก่จริงโอ้โหสุดยอดสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูตะโกสวยๆของลุงอาตำนานกระโดลังแชะต้นนี้เก่าแก่มากต้นจีนสวยมากอยู่ในกระถางจีนสวยๆต้องบอกมาต้นนี้อยู่กับลุงอามาเกือบ30ปีต้นนี้ตะโกเป็นไม้ประจำชาติแล้วอย่าลืมหามาสะสมกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาดูตะโกเก่าแก่นะครับเมืองโคราชนะครับต้นนี้เป็นของลุงอาคอนบุรีนะครับตำนานตะโกลำแชะนะครับดูต้นที่เห็นนี้คือเก่ามากนะครับลุงอาบอกน่าจะประมาณ20กว่าปีได้นะครับแล้วก็แต่ละต้นที่อยู่กับลุงอานี่ก็คือ10ปีขึ้นทั้งนั้นนะครับอย่างต้นนี้ก็สวยมากนะครับเป็นตะโกเก่าแก่โบราณต้องบอกว่าโอ้เล็กๆแต่ว่าคุณภาพจริงๆครับต้นนี้บอนไซตะโกลำแชะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาที่งานพฤกษาระยองนะครับมาเห็นบอนไซต้นนี้นะครับซึ่งเป็นของอาจารย์เมื่อระยองเนื้อ MN Elite Bonsai นะครับต้นนี้ก็คือปอทะเลนะครับหรืออินโดเรียกวารุนะครับต้นนี้ก็บอกว่าโหเก่าแก่มากนะครับประวัติก็คืออาจารย์เมื่อได้มาจากวัดมหาธาตุนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลายมืออาจารย์ปี้ระยองนะครับเป็นคนสร้างต้องบอกว่าสวยงามอลังการจริงนะครับต้นนี้คือใบปกติของเขาจะเป็นฝ่ามือ2ฝ่ามือนะครับตอนนี้เหลืออยู่น่าจะปลายนิ้วนะครับใบเล็กมากนะครับสามารถย่อได้ขนาดนี้ต้นนี้สวยมากนะครับใหญ่มากนะครับติดรางวัลมาแล้วทั่วไทยของค่าย MN Elite Bonsai ระยองหรือของเจนกอาจารย์เมื่อระยองนั่นเองดูบอนไซเพิ่มหน้าต้นนี้ครับของอาจารย์ใจนะครับแค่ 6,000 นะครับต้นนี้โอ้โหสวยมากคลาสสิกดีนะครับเพิ่มหน้าต้นนี้ดูครับเขาลีลาเหลือกินจริงต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆแต่ว่าลีลาดีมากนี่ครับมุมข้างบนนี่ครับเป็นเพมหน้านะครับไซส์จิ๋วๆครับไซส์ประมาณฝ่ามือไซส์ประมาณฝ่ามือนะครับสวยน่ารักนะครับส่วนนี้จิ๋วๆเพียบนี่ครับมาดูเทียนทะเลต้นนี้นะครับต้นนี้คุ้นกันไหมครับต้นนี้นำเข้าจากเกาะเสม็ดเลยนะครับนี่สวนของพี่ลิขิตนะครับของพี่ลิขิตสวยมากต้นนี้นะครับที่ผมไปถ่ายมานะครับนี่ต้นนี้สวยจริงอยู่เกาะก็จะอีกฟิลนึงครับอันนี้ขึ้นเข้าเมืองอันนี้พาเข้าเมืองมาโชว์ตัวในเมืองนะครับนี่ครับที่งานพฤกษานะครับสวยงามนะครับเทียนทะเลต้นนี้ของพี่ลิขิตนะครับของพี่ลิขิตเกาะเสม็ดนี่ครับวันนี้มาดูบอนไซอาจารย์ใจกันนะครับมีหลายต้นมากนะครับมีเพียงหน้าแล้วก็มีโมกนะครับโมกจิ๋วมากนะครับอันนี้ดอกเต็มเลยนะครับสวยมากนะครับอย่างต้นนี้นะครับเป็นก่อหินโอ้โหสวยงามจริงเก่าแก่มากนะครับเจ้าของดันใจเห็นหน้าก่อหินสวยๆครับวันนี้ก็เอามาโชว์เป็น10ต้นนะครับไซส์สวยๆไซส์น่ารักน่ารักวันนี้ผมเดินทางมาที่เซ็นทรัลระยองนะครับในงานพฤกษาระยองสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือท่านนี้นะครับท่านเป็น FC ผมด้วยนะครับติดตามช่องผมก็ขอบคุณมากนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับโอ้โหแกสนใจบอนไซมากนะครับก็คือดูทุกต้นนะครับดูทุกต้นแล้วก็อยู่ดูสาธิตที่อาจารย์หนุ่มอาจารย์เมื่อกับคุณก้อยสาธิตนะครับอยู่จนจบนะครับโอ้โหแม้อาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรนะครับแต่ว่าท่านอยู่จนจบงานนะครับต้องยอมรับจิตใจจริงๆสุดยอดนะครับคนรักบอนไซรักจริงๆนะครับท่านนี้ก็เท่าที่สอบถามคือโอ้โหคือชอบบอนไซมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับที่งานนี้ก็จัดโดย MN Elite Bonsai นะครับและกิ่งก้านใบนะครับอาจารย์เมื่ออาจารย์หนุ่ม